สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกิจแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ยายกิจก็สิมาอัปเดตข่าวบ้านกกอกให้ฟังต่อค่ะพี่น้องค่ะว่าเพิ่นมีประเด็นอีหยังในโซเชียลตอนนี้เนาะค่ะเนาะกาบ่พ้นกับประเด็นที่แบบว่าบัญชีธนาคารลุงพลค่ะพี่น้องค่ะที่เพิ่นไปเปิดรับบริจาคสร้างพญานาคนะพี่น้องค่ะเนาะมันก็มีประเด็นกันอยู่วันเถาะสําหรับมื้อนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมาอัปเดตยังกับพี่น้องค่ะคอนเสิร์ตคุณกินตลาสิมาเมื่อวันที่7ธันวาคมนี่นะก็บ่ง่ายว่าเลิกล่มแล้วบ่มีเนาะค่ะเนาะก็สิมาอัปเดตให้ฟังจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วหลังจากนั้นค่ะพี่น้องค่ะว่าลุงพลแล้วเดินทางไปไสแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์เลี้ยงนี่ล่ะพี่น้องค่ะเนาะเลี้ยงบัญชีนี่ล่ะก็สิมาเว้าให้ฟังรายละเอียดเนาะค่ะเนาะก็อีกเรื่องนึงค่ะพี่น้องค่ะก็คุณจักกีแบ่งปันเด้อค่ะเด้อแล้วก็โพสต์พี่น้องค่ะโพสต์แบบน้อยทํานองน้อยใจอ่ะพี่น้องค่ะน้อยใจสักอย่างนึงนี่แหละเนาะค่ะเนาะก็มาติดตามรับฟังกันเนาะค่ะเนาะสําหรับข่าวมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะอันแรกเนาะค่ะเนาะกับบัญชีธนาคารของลุงพลนะพี่น้องค่ะบัดนี้มันก็เป็นประเด็นเนาะบัดนี้ก็ว่ายังไงว่าชาวโซเชียลนะพี่น้องค่ะเพิ่นก็บาง บางคนก็บ่เห็นด้วยบางคนก็เห็นด้วยให้เปิดเนาะค่ะเนาะมันก็มีประเด็นมาเรื่องเกี่ยวกับทนายเข้ามาให้คําปรึกษานู่นนี่นั่นที่เว้าไปแล้วนะพี่น้องค่ะบัดนี้ลุงพลเล่าก็เลยเดินทางไปค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เราเดินทางไปวัดนะพี่น้องค่ะไปวัดด่านพระอินทร์วัดอาจารย์พระอาจารย์พ้นอยู่นะไปปรึกษาเรื่องนี้ล่ะเรื่องบัญชีธนาคารนี่ล่ะเนาะค่ะเนาะว่าสิจังได๋ต่อไปน่ะนะสําหรับยายกิจเบิ่งนี่ช่องไลฟ์สดเด้อค่ะเด้อแล้วก็มันมีละบางไลฟ์สดหลายอย่างเนาะบางช่องเพิ่นก็ปิดเสียงบางช่องเพิ่นก็เปิดเครื่องนึงเครื่องกลางอันตรงใดที่ยายกิจบ่ได้ยินก็สิบ่เว้าตรงใดได้ยินก็สิเว้าให้ฟังประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเป็นการไลฟ์สดบ่แม่นเทปเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะสิเว้าให้ฟังเท่าที่ได้ฟังมาเท่าที่เพิ่นเปิดให้ฟังเด้อค่ะเด้อสําหรับไลฟ์สด ขอโทษค่ะพี่น้องสําหรับลุงพลเนาะเราก็ไปปรึกษาอาจารย์พ้นนะพี่น้องค่ะเรื่องบัญชีธนาคารเปิดนี่ล่ะว่ามันเป็นประเด็นว่าเป็นเรื่องในตอนนี้แล้วสิจังได๋อาจารย์นะไปปรึกษากันมันเถาะพระอาจารย์เราก็สั่งค่ะพี่น้องค่ะเราก็บอกว่ามันสั่งพี่น้องค่ะพระอาจารย์เราเตือนนะพระอาจารย์เราบ่อันเขาเรียกล่ะพี่น้องค่ะให้ความคิดเห็นนะพระอาจารย์เราออกความคิดเห็นว่าให้ไปปิดบัญชีธนาคารสร้างสินะประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันจะเคยเนี่ยล่ะพี่น้องค่ะตอนนี้มันมี2ประเด็น2ฝ่ายนะพี่น้องค่ะผู้ลางคนเพิ่นก็แบบว่าบ่เห็นด้วยแม่นบ่บัดนี้อาจารย์เพิ่นก็เลยบอกให้ลุงพลน่ะไปปิดบัญชีธนาคารน่ะนะพี่น้องค่ะมันสิบ่ได้เป็นเดือดร้อนภายหลังประมาณนี้เนาะค่ะเนาะพระอาจารย์เพิ่นว่าถ้าผู้ใดอยากทําบุญนํานะพี่น้องค่ะให้เอาเงินน่ะเงินสดน่ะพี่น้องค่ะไปบริจาคลุงพลอยู่บ้านประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบ่ต้องบ่ต้องผ่านบัญชีธนาคารนะพี่น้องค่ะบ่ต้องผ่านบัญชีธนาคารยูทูบเบอร์บ่ต้องผ่านบัญชีธนาคารลุงพลน่ะนะ อันนี้สําหรับอาจารย์บอกเด้อค่ะเด้ออันได้ยินแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้บางช่วงเพิ่นก็ตัดนะพี่น้องค่ะที่เว้าอันใดที่มันสําคัญหรือบ่สมควรสิออกสื่อเพิ่นก็ปิดเสียงไว้นะว่ายังไงเนาะเฮาก็ได้ฟังเบิ่งตภาพจันเราเพิ่นให้ออกเสียงได้ก็ได้ฟังแบบนี้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะว่ายังไงว่า อาจารย์ตอนนี้อาจารย์บอกให้อาจารย์พ้นบอกลุงพ้นเนี่ยไปปิดบัญชีธนาคารให้เร็วที่สุดนะพี่น้องค่ะแต่ว่าอาจารย์บ่แม่นแต่ว่าลุงพลเราก็บ่เว้าอีหยังกับพี่น้องค่ะเราก็นั่งนบมือซี่ซื่อนะเอาดอกไม้ใส่มือแล้วก็นั่งฟังอย่างเดียวนะบัดอาจารย์ก็ย้ําแล้วย้ําอีกย้ําแล้วประมาณย้ําอยู่คําเนี่ยพี่น้องค่ะประมาณ8นาทีมันเถาะไลฟ์สดนะย้ําคํานี้ล่ะให้ไปเปิดบัญชีธนาให้ไปปิดบัญชีธนาคารแล้วก็สั่งสอนป้าเตียนพร้อมสั่งสอนลุงพลพร้อมนะพี่น้องค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าสั่งสอนป้าเตียนนี่นะว่าอย่าลืมโตนะพี่น้องค่ะให้คิดถึงตอนที่เจ้าของที่แบบว่าบ่ทันได้มีหยังมาก่อนนะให้คิดถึงภาพนั้นให้ได้นะพี่น้องค่ะประมาณนั้นล่ะอย่าหลงลืมตัวอย่างเพิ่นก็สั่งสอนไปหลายอย่างหลายแนวนะพี่น้องค่ะนั่นล่ะเนาะก็ว่าง่ายว่าคําสั่งสอนดีๆนั่นล่ะเออแต่ว่าคุณลุงพลกับคุณป้าแตนก็บ่ได้เว้าอีหยังพี่น้องค่ะแล้วกําลังรับฟังซื่อๆบัดนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์ก็บ่ได้สั่งบอกปิดเด้อพระอาจารย์แค่บอกว่าแนะนํานะพี่น้องค่ะแนะนําบอกว่าให้ปิดบัญชีธนาคารถ้าว่าซั่นถ้าผู้ใดต้องการทําบุญก็เฮ็ดแบบเก่านะพี่น้องค่ะที่แบบว่าเอาเงินไปให้เฮียนน่ะนะเอาเงินไปใส่มืออยู่เฮียนน่ะนะพี่น้องค่ะประมาณนี้ล่ะเนาะเพิ่นว่าส่งบัญชีธนาคารก็บ่ต้องแล้วอัน YouTube ก็บ่ต้องเพราะว่ามันจะมีประเด็นเพิ่นก็จะเอาเรื่องเอาหยังได้ประมาณนี้ล่ะเป็นเกี่ยวกับการล้วงโลกอีหยังนะพี่น้องค่ะก็ประมาณนี้เนาะอาจารย์เพิ่นบอกแบบนี้นะมาที่นี่ก็ว่าง่ายว่าบ่ให้เป็นประเด็นนี้ก็เลยบอกว่าแนะนําค่ะเออใส่คําแนะนําค่ะพี่น้องค่ะแนะนําให้ลุงพลไปปิดบัญชีธนาคารซะจังซี่นะนั่นล่ะแต่ลุงพลเราก็บ่ประปากพี่น้องค่ะเราก็บ่ปากน่ะนะครับเราก็บ่ว่านะเราเงียบมันเถาะพี่น้องค่ะคล้ายๆแบบว่าว่าง่ายว่าเราเสียดายเราอยากเปิดเราอยากสร้างพญานาคนะพี่น้องค่ะในใจเราก็คิดประมาณนี้ล่ะอย่าคิดเบิ่งสีหน้าเรานะมาที่นี่
แล้วก็เลยนักช่องยูทูบเบอร์นะพี่น้องค่ะเลยถามหลวงพ่อว่าหลังจากเนี่ยจากไปพาอาจารย์ไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสิไปไสสิกลับบ้านเลยบ่นะครับอันบ้านแล้ววันก็กอกนะพี่น้องค่ะหรือว่าสิไปหาอันหมอปลาว่าสั้นพี่น้องค่ะประมาณนี้เนาะให้ไปปรึกษาหมอปลาเบิ่งนะพี่น้องค่ะประมาณนี้ละบาดที่นี่เพิ่นก็เลยตัดค่ะพี่น้องค่ะพอเลยตัดเสียงตรงนี้ออกนะปะตัดเสียงตรงนี้ออกมันเถาะก็เลยบ่ได้ยินว่าหลวงพ่อตอนเนี่ยสิไปหาหมอปลาไปหาอ่ะเพราะว่าไงว่าไปให้ครับไปให้หมอปลาซอยแก้ทั้งออกแน่นะพี่น้องคะหรือว่าเราจะกลับกกอกอันนี้บ่ได้ยินนะคะแล้วเพิ่นปิดเสียงไล่สดมันเถาะแต่ว่าตอนที่ถามว่าจะไปหาหมอปลาซอยบ่น่ะนะคือได้ยินอยู่ลุงพ่อมาได้ตอบอีหยังละปิดปึ๊บปิดเสียงได้ไว้นะแล้วบ่ได้ยินค่ะพี่น้องคะสําหรับเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะเรื่องบัญชีสําหรับเรื่องบัญชีธนาคารยายกิจเสื่อมหมั่นในหมอปลาว่าหมอปลาบ่ให้เปิดพี่น้องคะเนาะพอเราก็บอกแล้วแม่นบ่พี่น้องคะว่าเราบ่เห็นด้วยเราห้ามแต่ที่แรกแล้วแม่นบ่นั่นล่ะเราหามได้ที่แรกแล้วนะว่าบ่ให้เปิดบัญชีธนาคารพอหมอปลาเราบ่เคยทำนะแบบนี้นะพี่น้องคะมันสิเป็นแม่นว่าเฮาบ่โกงกับซ้ําพี่น้องคะมันก็เป็นถือกลหานินทาน่ะนะเพิ่นก็คิดประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแม่นว่าเฮาบ่ได้สุดใจกับซ้ําคนมันหลายมุมมองนะพี่น้องคะมันก็ถือกลหานินทาได้แม่นบ่เฮาเปิดบัญชีส่วนตัวเจ้าของเพื่อสร้างพญานาคอยู่ที่ดินเจ้าของนะมันก็ว่าอยากทําเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเขาก็บ่คิดจังซั่นแม่นบ่พี่น้องอันนี้ข่อยเว้าเป็นกลางที่สุดแล้วเด้พี่น้องคะนั่นล่ะเนาะนั่นล่ะแต่ว่าข่อยคิดว่าหมอปลาไปหาเพิ่นแม่นบ่สมมุติลุงพลไปหานะตอนนี้ล่ะข่อยบ่ฮู้ว่าไปหรือบ่ไปเพราะเพิ่นปิดเสียงข่อยบ่ได้ยินเออมาที่นี่ยายกิจคิดว่าหมอปลาก็ให้คำปรึกษาที่แบบว่าต้องปิดนั่นแหละพี่น้องคะพอหมอปลาเพิ่นก็บอกที่แรกแล้วว่าบ่ให้เปิดนะพี่น้องคะนั่นล่ะเนาะก็สิประมาณนี้ล่ะพอปิดแล้วมันสิมีปัญหาเรื่องเงินตรงนี้พี่น้องคะมีที่ว่าคิดกันอยู่เนี่ยเงินที่เพิ่นบริจาคไปแล้วน่ะเพิ่นก็เต็มใจบริจาคก็แม่นอยู่ค่ะพี่น้องคะถูกต้องอยู่บางคนเนาะส่วนบางคนบริจาคไปเพื่อสิแบบว่าเพื่อสิหาเรื่องล่ะพี่น้องคะแม่นบ่สมมุติไปปิดเงินตรงนี้แล้วเพิ่นให้ไปสร้างพญานาคแม่นบ่ก็เบิกถอนบ่ได้แม่นบ่ที่ทนายก็บอกแล้วแม่นบ่พี่น้องคะตอนเนี้ยเงินก้อนเนี่ยก็เบิกบ่ได้เด้นอกจากว่าสิเฮ็ดพญานาคนะพี่น้องคะก็สิค้างไว้อยู่หั่นแหละแม่นบ่พี่น้องคะเบิกมาก็สิแบบว่าคนอื่นเขาก็หาเรื่องก็มีแม่นบ่พี่น้องคะคนให้บริสุทธิ์ใจก็มีอยู่ผู้ที่บ่บริสุทธิ์ใจที่บริจาคไปล่ะพี่น้องคะแม่นบ่อันนี้เฮาบ่เป็นกลางเด้อเอออย่าคิดบ่ได้ว่าผู้ใดเด้อค่ะเด้อเข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะพี่น้องคะเนาะนั่นล่ะประมาณนี้ล่ะอันนี้ก็เว้าตามที่ได้ยินไลฟ์สดนะว่าไงว่าลุงพลตอนนี้เราไปปรึกษาเรื่องมันซีนี่ล่ะแต่ว่าพระอาจารย์ให้คําแนะนําว่าปิดเร็วที่สุดน่ะนะพี่น้องประมาณนี้ล่ะเร็วที่สุดก็ต้องเป็นมื้อวันจันทร์แล้วพี่น้องคะเสาร์อาทิตย์มันปิดแม่นบ่ล่ะมันเปิดนะมันธนาคารปิดนะพี่น้องคะนั่นล่ะพระอาจารย์แนะนําจังซี่แต่ว่าคืนนี้เนี่ยที่เดินทางไปหาหมอปลาหรือบ่ไปบ่ฮู้เพราะเพิ่นปิดเสียงไว้แต่ว่ายูทูบเบอร์ถามอยู่นะอยากไปให้หมอปลาแก้ปัญหาให้ว่าง่ายๆนะสิแก้สิทางออกแบบใดนะพี่น้องคะประมาณนี้ล่ะเพราะว่าห้ามบ่ฟังแต่เต็มอีแล้วมันบ่หมอปลาว่าห้ามบ่ให้เปิดแล้วนะพี่น้องคะมานั่นแหละบัดนี้ทําพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มาแล้วให้เสียไปให้หมอปลาแก้ปัญหานะพี่น้องคะประมาณนั้นล่ะยายกิคิดว่าหมอปลาละใจกว้างพี่น้องคะเราต้องแก้ปัญหาได้ไปบอกปิดนี่ล่ะเนาะไปบอกปิดนั่นล่ะประมาณนี้ล่ะพอปิดแล้วอันเงินตรงนี้สิบ่ปรึกษาแบบใดต้องไปศึกษาทนายใหม่นะพี่น้องเนาะว่ามันสิแบบว่าเขาสิเอาเรื่องเฮาได้บ่นะเพราะว่าผู้มันจอบเอาเรื่องมันก็เอาเรื่องพี่น้องคะแม่นบ่แม่นเฮาถือสิตายนะพี่น้องคะถ้ามันหาเอาเรื่องเฮามันก็ต้องเอาเรื่องแม่นบ่ล่ะเออนั่นล่ะประมาณนั้นล่ะก็ว่าง่ายว่าก็เว้าตามข่าวเพราะว่ามีคนจะว่าว่ายายกิจว่าเว้าข่าวบ่เบิดซี่นะพี่น้องคะมันมาแม่นบ่เบิดเด้พี่น้องคะก็เข้าใจยายกิจเด้อเพราะว่าบางเทื่อไปฟังไลฟ์สดนําเพิ่นน่ะนะพี่น้องเพิ่นก็ปิดเสียงไลฟ์สดเออบางช่วงนั่นน่ะกับเพิ่นกับเปิ้นให้ฟังแต่ช่วงอยากให้ฟังนั่นนะพี่น้องคะช่วงที่แบบว่าเพิ่นบ่อยากให้ท่ายทอดออกมาเพิ่นก็ปิดนะเฮาก็บ่ได้ฟังนํานั่นนะก็ว่ายายกิจเว้าบ่เบิดมันก็แม่นอยู่ค่ะพี่น้องก็บ่มันฟังบ่เบิดนะก็สิเว้าเบิดจังได๋แม่นบ่พี่น้องไลฟ์สดเป็นชั่วโมงเนาะข่อยก็ไปนั่งฟังเป็นชั่วโมงนะพี่น้องคะนั่นล่ะบัดช่วงที่แบบว่าประเด็นที่แบบว่าสําคัญจังซี่นะบางเทื่อเพิ่นก็ปิดเสียงนั่นน่ะข่อยก็บ่ได้ยินว่าเพิ่นไปไสแม่นบ่พี่น้องประมาณนั้นแหละข่อยก็มาเว้าฟังที่ตามที่ข่อยได้ยินเด้อเออนั่นล่ะได้ยินแบบนี้ก็อย่าว่าข่อยพี่น้องคะเนาะสําหรับบัญชีค่ะพี่น้องค่ะคือพออาจารย์บอกให้ปิดนั่นล่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบาดทีนี้ก็พออาจารย์ก็สั่งสอนว่าอย่าลืมโตนั่นล่ะการคําเก่าหมอปลาบอกแล้วพี่น้องค่ะหมอปลาก็บอกว่าอย่าลืมโตแต่ตอนแรกแล้วแม่นบ่พี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะบาดทีนี้เรื่องอีกสําคัญเรื่องนึงค่ะพี่น้องค่ะบาดทีนี้เนาะอันนี้เรื่องนี้ก็สําคัญไปแล้วเรื่องนึงก็สําคัญก็คือว่าเรื่องงานคอนเสิร์ตเด้อค่ะเด้องานคอนเสิร์ตคุณกินตลาอันที่แบบว่ามื้อวันที่7ธันวาเนี่ยนะพี่น้องคะเพิ่นล้มเลิกแล้วเด้อค่ะเด้อคนที่มาจ้างอันจ้างคุณกินตลานั่นล่ะเพิ่นล้มเลิกแล้ว
ที่ว่าถือลอตเตอรี่นะพี่น้องคะแต่ว่าเป็นผู้ใดข่อยก็บ่ได้รู้ซื้อเพิ่นดอกพี่น้องคะแต่บ่แม่นหมอนัดดอกแต่ว่าข่อยก็บ่ฮู้ซื้อเป็นผู้ใดเนาะค่ะเนาะที่ว่าหมอนัดน่ะคือบ่แม่นพี่น้องคะอันว่าถือลอตเตอรี่แล้วสิมาจ้างคนจินตลามาบวงสรวงน่ะบ่ได้จ้างมาแล้วเพราะว่าญาติคนที่ถือลอตเตอรี่น่ะป่วยว่าซั่นพี่น้องคะเพิ่นสิเก็บเงินไปรักษาญาติว่าซั่นประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วบัดทีนี้ป่วยก็ทันหันว่าซั่นก็เลยยกเลิกก็เลยบ่ได้โอนเงินมัดจําให้คุณจินตลาผู้ลาภนะพี่น้องคะบัดนี้ผู้จัดการคุณจินตลาผู้ลาภก็เลยโทรไปบอกคุณน้ําฟ้าแล้วว่าบ่ได้มาอันงานนั่นบวงสรวงวันที่7ธันวาคมนะพี่น้องคะบัดทีนี้คุณน้ําฟ้าก็เลยโทรโทรศัพท์ไปบอกคุณลุงพลแล้วว่าเพิ่นแคนเซิลงานนะพี่น้องคะว่าป่วยกับทันหันบัดที่นี่ประมาณนี้เนาะบัดนี้ลุงพลเราก็เลยบอกกับพี่น้องคะว่าบอกว่าเพิ่นแคนเซิลแล้วแล้วเพิ่นก็ได้บอกแล้วเนาะค่ะเนาะบอกแบบว่าเคยยังล่ะพี่น้องคะก็บ่แม่นเราก็บ่ได้เป็นคนจัดน่ะนะมีคนมาบอกเราแบบสิว่าสิมีวันที่7เนาะเราก็บอกตามนั้นนะบัดที่นี่ตอนนี้บ่มีแล้วเราก็บอกว่าบ่มีแล้วนั่นล่ะพี่น้องคะมันก็บ่มีก็บ่มีนั่นล่ะเนาะสิว่าจังได๋เออนั่นล่ะเนาะค่ะเนาะคือเริ่มโลกแล้วนะบ่มีงานนี้แล้วเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่ส่วนว่าผู้ใดสิเอาอันรถไปแห่ไปเมื่อวันที่7ไปเปิดความสนุกสนานกันแล้วแต่สถานการณ์นะพี่น้องคะคุณจินตลาบ่ได้ไปแล้วแม่นบ่บางท่านเพิ่นก็อยากมีอันงานอันเคิร์นอย่างพี่น้องคะงานอัน งานอันมวนซื่นน่ะนะพวกเพิ่นก็ว่าสิไปเอารถแห่ไปนะพี่น้องคะอันผู้ใดไปก็ไปโลดเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ละแต่ว่าคุณจินตลาบ่ได้ไปแล้วนะพี่น้องคะผู้ลางคนเพิ่นก็ยังอยากมีงานอันนี้อยู่นะพี่น้องคะเพิ่นอาจจะจ้างขบวนแห่ยาวกองยาวอันอื่นไปก็ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้เฮาก็บ่ฮู้มาคอยติดตามกันเมื่อวันที่7เนี่ยนะพี่น้องคะเนาะอันเป็นอันใหม่น่ะนะพี่น้องคะคือว่าง่ายว่าคุณจินตลาบ่มาแล้วเด้อค่ะเด้อมาบอก FC ให้ทราบเพราะบาง FC บางคนเพิ่นก็จองโรงแรมไว้แล้วนะพี่น้องคะเพิ่นก็อยากมาเบิ่งน่ะนะประมาณนี้เนาะก็บอกเพิ่นให้ทราบกันนะพี่น้องคะประมาณนี้ละว่าที่นี่ส่วนคุณน่ะจักรีเนาะค่ะเนาะคุณจักรีแบ่งปันแล้วก็โพสต์เด้อค่ะเด้อแล้วก็โพสต์ทํานองแบบว่าน้อยใจนะพี่น้องคะก็บ่แม่นว่าจะบ่ฮู้เรื่องน้อยใจเรื่องใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็โพสต์ที่พวกเจ้าไปเบิ่งโพสต์น่ะพี่น้องคะข่อยก็ลืมว่าเพิ่นโพสต์ว่าจังได๋แล้วข่อยอ่านแล้วข่อยก็ลืมเนาะค่ะเนาะโพสต์ทํานองน้อยใจน่ะนะประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วก็สิไปจากบ้านกกอกวันที่6เลยล่ะเราสิไปนะพี่น้องคะเราก็สิบ่มาอีกว่าซั่นประมาณนี้เนาะสําหรับเราโพสต์นะพี่น้องคะเราก็บอกโพสต์ทํานองแบบว่าเราก็เป็นแค่คนอื่นประมาณนี้แหละพี่น้องคะครอบครัวเพิ่นก็คือครอบครัวเพิ่นประมาณนี้แหละเนาะพวกเจ้าไปอ่านเอาเองค่ะพี่น้องคะเพราะว่าข่อยลืมเออนั่นละประมาณนี้ล่ะบาดที่นี่ส่วนน่ะคุณน่ะเรื่องอีหยังค่ะพี่น้องคะข่อยสิเว้าเออเพิ่นถามมาค่ะพี่น้องคะ FC ถามมาเรื่องที่ว่าผ้าแตกกับพระพิฆเนศแขนหักที่คนเอาไปถิ่มไปว่าไปไว้บ้านลุงพลนะพี่น้องคะไปเรื่องไปถึงไสแล้วว่าซั่นเพิ่นน่ะเอาไปไว้วัดแล้วเด้อค่ะเด้อไปไว้วัดตะโดแล้วนะยากิจบ่รู้ว่ายากิจมาเว้าออกข่าวออกหรือยังไหนกิจลืมพี่น้องคะออกคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเฮาบ่ได้ไปเบิ่งคลิปเจ้าของมันก็เลยลืมพี่น้องเนาะประมาณนี้ล่ะแต่ว่าเรื่องอันที่พระพิฆเนศแขนหักกับพระขาหักไปถิ่มไว้บ้านลุงพลน่ะนะอันศาลน่ะพี่น้องคะช่องยูทูบเบอร์ช่องนึงล่ะเพิ่นเอาไปไว้วัดแล้วเด้อค่ะเด้อคือว่าง่ายบ่อยู่บ้านลุงพลแล้วนะเพิ่นเอาไปไว้วัดแล้วเนาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะมาเดี๋ยวไปฟังข่าวแบบว่าที่ว่าสําคัญน่ะนะมานี่เนาะมาที่นี่ก็มาเว้าเรื่องพญานาคเนาะค่ะเนาะพญานาคนี่ยายกิก็สิเว้าขอเป็นคลิปหน่ายต่อไปเด้อค่ะเด้อเพราะว่าก็สิว่าให้ฟังมีคน FC ถามมานะพี่น้องคะว่ายายกิพญานาคกับครุฑน่ะเป็นศัตรูกันบ่ว่าซั่นยายกิก็สิตอบสั้นๆก่อนเด้อค่ะเด้อสิอธิบายฟังทีหลังเราบ่เป็นศัตรูกันดอกค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเรามีเวรกรรมต่อกันน่ะนะพญานาคกับอันครุฑนะพี่น้องคะมันแม่นศัตรูกันดอกแต่ว่ามีเวรต่อกรรมเป็นคำสาปนะเพิ่นก็ได้กินกันน่ะนะพี่น้องนั่นล่ะพญาครุฑเนี่ยเป็นลูกของเมียหลวงของพระฤาษีพญานาคเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยของพระฤาษีพระฤาษีเพิ่นมีเมียหลายคนนะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะบัดนี้ลูกพระลูกเมียพญาเมียฤาษีอันเมียหลวงนะพี่น้องคะมีลูกเพิ่นก็เลยไปขอพรจากพระสวามีเพิ่นนี่ล่ะพระสวามีก็เลยโดนอันคือยังล่ะให้พรเพิ่นมานะพี่น้องคะให้มีลูกแบบว่ามีเก่งกําลังอีหยังประมาณนี้เนาะที่เว้าเว้าที่มันเว้าบ่ได้ตอนนี้พี่น้องคะเพราะว่าเทเว้ามันสิยาวนะว่าง่ายว่าลูกลูกพญาครุฑเนี่ยเป็นลูกของเมียหลวงแล้วก็มีพี่น้อง2คนนะพี่น้องคะมีลูกเป็นไข่2ไข่น่ะนะประมาณนั้นเนาะอันสําหรับเมียหลวงเพิ่นน่ะนะมีลูก2ไข่วันถอดมีลูกเป็นไข่ไข่พญาครุฑนั่นล่ะประมาณนี้เนาะบาดนี้ส่วนพญานาคมีแม่นะพี่น้องคะก็เป็นเมียน้อยของอันบ่แม่นพี่น้องคะเป็นภรรยาน้อยเนาะของอันพระฤาษีนะพี่น้องคะเป็นเมียคนรองเพิ่นประมาณนี้ล่ะมีลูกเป็นไข่คือการเป็นไข่พญานาคนะพี่น้องคะเป็นพันไข่น่ะนะได้รับพรจากพระสวามีน่ะนะไปขอพรนะประมาณนี้ล่ะเนาะก็เลยได้คลอดลูกออกมาเป็นพญานาคน่ะนะประมาณนี้สําหรับ
พญายังก่อพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพญานาคนะบัดนี้พ่อคลอดลูกออกมาบัดนี้ก็อยู่โดนเติบแล้วเป็นบ่พี่น้องค่ะก็อยู่หลายพันปีแม่นบ่500ปีพุ่นล่ะบัดนี้พญานาคเพิ่นก็เลยบ่ออกมานะพี่น้องค่ะลูกคนลูกเมียลูกพญาลูกคุณภรรยาร้องเอาว่าง่ายๆซะพี่น้องค่ะเมียมันบ่ถูกต้องเนาะเพราะเพิ่นเป็นฤาษีนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะลูกก็เลยได้คลอดออกมาลูกก็เลยได้บ่อก่อนนะพี่น้องค่ะนาคเลยบ่อก่อนน่ะนะขอเว้าให้ท่าน FC ท่านนี้ฟังไว้แบบว่าสั้นๆสักก่อนนิดนึงเด้อค่ะเด้ออันบ่ออกก่อนมันบ่บาดที่นี่ภรรยาหลวงก็มีไข่เป็นลูกเป็นไข่2ไข่เป็นบ่อันไข่พญาคุดนะพี่น้องค่ะบาดที่นี่เพิ่นก็ต้องใส่เวลาบ่โดนก่อแม่นบ่พี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นมีอำนาจหลายกว่าแม่นบ่นั่นล่ะบาดที่นี่ไอ้พญาแม่พญาคุณน่ะเห็นลูกเพิ่นน่ะเห็นลูกภรรยาร้องของอันสามีเจ้าของเนี่ยคลอดลูกออกมาลูกหลายมีอำนาจวาสนามีนุ่นมีนี่บ่พี่น้องค่ะเพิ่นก็เว้าง่ายเพิ่นก็อยากให้ลูกเพิ่นออกมาไว้นะลูกคือนั้นออกแท้คือไปขอพรพร้อมกันกับประมาณนี้เนาะเพิ่นเลยไปทุบไข่เจ้าของพี่น้องค่ะทุบไข่หน่วยแรกนะหน่วยแรกเบื้องก่อนนะบัดนี้พญาคุดตัวนี้เลยออกมาและเป็นเคิงค้นเคิงคุดนะพี่น้องค่ะนั่นล่ะแล้วก็เลยโมโหแม่เรื่องน่ะว่าเป็นไปว่าง่ายเป็นเทวดาพิการนะพี่น้องครับเป็นคุดพิการนะนะออกประมาณนี้นอนองค์แรกนะอันองค์น้องจังสิมาซอยแม่ได้เด้นั่นล่ะองค์แรกและเป็นประมาณนี้ก็เลยได้สาบแม่เจ้าของว่าแม่เจ้าของน่ะทุบใจฮ้อนทุบเจ้าของออกมาก่อนเจ้าของเลยเป็นคนพิการออกมานะพี่น้องครับแล้วก็เลยสาบแม่ไว้ให้ไปเป็นทาสรับใช้ของพญานาคลูกพญานาคกับอันภรรยาหลวงน้อยนะพี่น้องคะนั่นล่ะให้500ปีจนกว่าน้องเจ้าของสิพบบ่นะพี่น้องคะนั่นล่ะพอเสร็จแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปพุ่นละขอสิไว้ฟังต่อไปว่าเราไปเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะอยู่ทั้งสวรรค์พุ่นละประมาณนี้ละบาดที่นี่มันก็เลยมีเรื่องราวแบบซี่ค่ะพี่น้องค่ะบาดที่นี่เพิ่นก็เลยแบบว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเป็นว่าเป็นศัตรูกันเนี่ยก็บ่แม่นพี่น้องค่ะพอเพิ่นถูกสาบจากลูกเพิ่นนี่ล่ะไปเป็นคนรับใช้ของอันน้องสาวนะพี่น้องค่ะน้องสาวเป็นเมียน้อยว่าง่ายซะเนาะค่ะเนาะประมาณนี้ล่ะบาดที่นี่ลูกคนที่2เพิ่นน่ะพี่น้องค่ะลูกพญาคุดคนที่2นะก็โดนไปจนว่าจนบ่ออกมานะพี่น้องค่ะก็จังได้มาซอยแม่เจ้าของน่ะนะซอยแม่เกี่ยวกับหยังก็ว่าง่ายว่าซอยแม่เกี่ยวกับเปียวรักไปเอาน้ำอมฤตจากสวรรค์นะพี่น้องค่ะมาแลกกับชีวิตของแม่เจ้าของนี่นะเพราะว่าพวกพญานาคเนี่ยบอกว่าถ้าต้องการให้แม่ปลดเป็นอิสระบ่เป็นทาสรับใช้ของพวกเพิ่นเนี่ยนะให้ไปขโมยน้ำหรือไปขอน้ำจากสวรรค์น่ะเอามาให้พวกเพิ่นเพราะพญานาคเพิ่นบ่มีอิทธิฤทธิ์สิไปเอาน้ำสวรรค์แบบว่ากายทิพย์ได้นะพี่น้องค่ะบัดนี้พญาคุดเพิ่นเก่งนั่นล่ะตัวที่2นะพี่น้องค่ะองค์ที่2นี่ล่ะเพิ่นก็ได้ไปเอามานะเรื่องเรื่องนั่นน่ะมาไถ่ทอดไถ่ทอดชีวิตของแม่ของเจ้าของไถ่โทเกินยังอ่ะพี่น้องค่ะไถ่ทาสนะมานั่นล่ะมาที่นี่ว่าพวกนาคจะได้กินบ่ได้กินน่ะจะสิบ่ฟังที่หลังเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วก็มันสิเป็นเรื่องราวใหญ่โดนนะพี่น้องค่ะเนาะข่อยก็ขอเว้าซ้ํานี้ล่ะข่อยสิเว้ารายละเอียดให้ฟังเพราะว่ามันต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องค่ะเว้าแต่ละคลิปเรื่องพญานาคนี่นะมานั่นล่ะก็มาไว้แล้วฟังก็สิว่าบ่แม่นศัตรูกันแค่เกินยังพี่น้องค่ะมีกรรมต่อกันต้องคำสาปนั่นล่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเมียงจังได้จับกินขอสิอธิบายฟังเด้อค่ะเด้อเป็นหยังกินเพาะหยังนะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ได้พรมาจังได้กินเด้บ่แม่นอยู่ซื้อสิไปกินไรกินไรกินเด้พี่น้องค่ะมันมีที่มาที่ไปนั่นล่ะว่าเป็นประมาณใดเนาะค่ะเนาะว่าครุฑเป็นหยังจังเหนือนาคนะพี่น้องค่ะครุฑเป็นหยังจังไปอยู่บนสวรรค์แม่นบ่พี่น้องค่ะแม่นบ่นั่นล่ะว่านาค2ตัวเป็นหยังจังได้ไปรักษาน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นหยังครุฑจังเก่งเป็นหยังก็ครุฑก็เก่งก็เทวดาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอาจสิเว้าให้ฟังสําหรับคลิปนี้ก็อธิบายแบบสั้นๆให้FC ข่อยฟังเพราะว่าเพิ่นสงสัยบ่แม่นศัตรูเป็นแค่มีเวรกรรมต่อกันประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมาสรุปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสรุปเรื่องลุงพลซะเนาะค่ะเนาะมันก็ยาวไปแล้วสรุปเรื่องลุงพลก็คือว่าปรึกษาไปปรึกษาพระอาจารย์พลเรื่องบัญชีธนาคารตอนนี้มีประเด็นกันน่ะนะว่าเฮ็ดจังได๋ต่อไปพระอาจารย์พลก็เลยแนะนําว่าให้ปิดบัญชีเร็วที่สุดน่ะนะมันสิบ่ได้มีข้อหาเนียนท่ายาวๆFC เพิ่นสิแบบว่าสิได้เข้าใจนะพี่น้องค่ะมันนี่เนาะเพราะมันมีหลายฝักหลายฝ่ายน่ะนะถ้าเพิ่นได้อยากทําบุญก็ไปทําอยู่บ้านลุงพลเอาเงินไปให้ซะบ่ต้องปิดเปิดบัญชีจักบัญชีนะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันบ่แม่นเงินสิปิดบริมันบ่แม่นเงินสิไปทําบุญวัดพระอาจารย์วางศีลเป็นเงินส่วนตัวประมาณนี้เนาะค่ะเนาะทํามันเนี่ยพี่น้องค่ะทําพญานาคนี่นะประมาณนี้ล่ะพระอาจารย์เพิ่นก็ว่าเพิ่นสิซอยอยู่นะเพิ่นก็การันตีว่ามันต้องแล้วแท้ถ้าแม่นบ่เปิดบัญชีธนาคารก็แล้วพระอาจารย์ก็บอกประมาณนี้เนาะบัดนี้ส่วนลุงพลสิไปหาหมอปลาแก้ไขปัญหาให้อันนี้ยายกิบบ่ได้
ฟังเพิ่นท่านนี่ตอบไปหรือบ่ไปคืนนี้นี่ล่ะพี่น้องขาเนาะแต่ว่าคุณหมอปาเนี่ยก็เราก็ยื้อเคยบอกแล้วว่าเรามีคอนเซปต์ว่าเราบ่ได้เปิดรับเงินบริจาคเราช่วยเหลือคนฟรีแม่นปรึกษาไปหาปรึกษาเราก็คงจะตอบว่าปิดซะเลยดีนั่นล่ะเนาะพี่น้องขาเพราะว่าเราเตือนแล้วว่าบ่ให้เปิดแม่นมาลุงพุ่นก็มาเปิดแม่นบ่นั่นล่ะมันก็เลยประมาณนี้ค่ะพี่น้องขาข่อยก็บ่ฮู้พวกเจ้าก็มาคอยติดตามไลฟ์สดเป็นน้ำกันว่าเราสิไปหรือบ่ไปนะไปแท้ไปแน่นอนพี่น้องขาแต่ว่าคืนนี้หรือว่ามื้ออื่นข่อยก็บ่ฮู้เนาะค่ะเนาะสำหรับลุงพุ่นค่ะพี่น้องขาส่วนคุณจักกี้แล้วก็โพสต์แล้วว่าเราจะออกจากหมู่บ้านกกอกเมื่อวันที่6นี่ล่ะเนาะถ้าข่อยฟังบ่ผิดพี่น้องคะแล้วก็เราก็โพสต์ว่าน้อยใจแล้วก็ถอนตัวตัวเองออกมาซะแล้วก็บางสี่กับพี่น้องขาแล้วโพดนี่เราก็บ่ได้น้อยใจผู้ใดเด้อแล้วก็บางสี่พี่น้องขาเราสิไปว่าไงสิไปสู่คดีกับแม่ชมพู่น่ะนะประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็เราก็ว่าพี่น้องเพิ่นก็คือพี่น้องคือเก่านั่นล่ะเราเป็นแค่คนอื่นแล้วก็บางสี่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะผมบ่ได้น้อยใจผู้ใดเด้อแล้วก็บางสี่พี่น้องขาประมาณนี้ละเอาสั้นๆประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ส่วนที่แบบว่าผ้าหักขาหักกับพระพิฆเนศแขนขาดนะพี่น้องขาที่มาไว้บ้านหลวงพ้นน่ะเพิ่นเอาไปไว้วัดแล้วเด้อค่ะเด้อ FC เป็นห่วงเพิ่นเอาไปไว้วัดเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เนาะค่ะเนาะก็มาอัปเดตให้ฟังเรื่องพญานาคก็ข่อยก็อธิบายฟังประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องขาว่าเพิ่นบ่แม่นศัตรูเพิ่นเป็นคู่กรรมคู่เวรกันน่ะนะพี่น้องขาเพิ่นเป็นพี่น้องกันนั่นล่ะพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นั่นล่ะเนาะให้กิจสิไว้ฟังเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อทุกคลิปอีหยังก็ซ้ําที่กิจเว้าไปหรือว่าไถมาแล้วนะถ้าเว้าบ่เบิดนะอีกิจก็ขอโทษเพราะว่าบางครั้งบางช่องไลฟ์สดน่ะอีกิจบ่ได้ยินเพิ่นบ่ให้ฟังเพิ่นปิดเสียงก็ได้ยินมาแต่ซ้ํานั่นน่ะนะบางเทื่อคุณพุทธก็เว้าซ้ํานั่นอีกิจก็เว้าซ้ํานั่นสิไปเกินอยู่คุณพุทธก็บ่ได้นะพี่น้องขานั่นล่ะเนาะอีกิจก็เว้าตามคุณพุทธมาบางช่องบางอันนะพี่น้องบางอันก็ไปเว้าตามไลฟ์สดเพิ่นนี่ล่ะบางไลฟ์สดเพิ่นก็ปิดบางไลฟ์สดเพิ่นก็บ่ปิดข่อยก็บ่ได้ไปเบิ่งทุกช่องแม่นบ่พี่น้องขาข่อยก็มีแค่2ตาข่อยมันบ่ค่ะข่อยเข้าไลฟ์สดช่องนี้ข่อยก็ฟังแต่ช่องนี้นะพี่น้องขาข่อยสิไปเปลี่ยนหลายช่องหูข่อยรับฟังบ่ได้นะมันหลายช่องนะพี่น้องนั่นล่ะข่อยก็เว้าส่วนช่องที่ของข่อยเห็นน่ะนะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อกิจบ่ได้มีเจตนาสิไปว่าผู้ใดทั้งนั้นล่ะเปิดบ่เปิดอย่ากิจก็บ่ว่าอย่ากิจเว้าตามทนายพอยากิจก็บ่ได้มีความรู้นะทนายว่าจังซั่นก็ว่าถ้ายากิจเข้าใจผิดก็ขอโทษนั่นล่ะเนาะก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องขามันก็เป็นความผิดอยู่เรื่องทั้งเรื่องน่ะนะพี่น้องขาตอนนี้นะเพราะว่าถ้าปิดไปแล้วเนาะเงินตรงเนี่ยสิเฮ็ดอีหยังต่อไปน่ะนะพระอาจารย์ก็ยังคิดนําอยู่ตรงนี้เด้อค่ะเด้อสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ